สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่าเมื่อเวลา 11:50 นวันที่8กุมภาพันธ์2567ตำรวจสภ.พยัคฆ์ภูมิพิสัยรับแจ้งเหตุชายถือปืนบุกเข้าไปภายในโรงเรียนอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยผู้กำกับการสภ.พยัคฆ์ภูมิพิสัยพันตำรวจเอกชัดชัยไหมวันทาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือกรณีชายถือปืนเข้าไปในโรงเรียนเหตุจากไม่พอใจภรรยาซึ่งเป็นครูจะขอหย่าโดยมีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้า1นัดก่อนจะนำตัวภรรยาเข้าไปในห้องพักครูพันตำรวจเอกชัดชัยยืนยันว่าครูและนักเรียนทั้งหมดปลอดภัยโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่เหตุกราดยิงหรือทำร้ายเด็กโดยทางตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และมีการเจรจาให้ปล่อยตัวภรรยาออกจากห้องพักครูแล้วล่าสุดเวลา 14:50 เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวอันนี้คือสถานการณ์ของณโรงเรียนบ้านขอทุ่งนะครับอันนี้ได้มีญาติเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วครับทางเจ้าที่ได้ประสานไปยังญาตินะครับอันนี้เฝ้าติดตามทุกสถานการณ์นะครับตอนนี้ชุดอันนี้ชุดปฏิบัติการได้เตรียมเข้าซุ่มแล้วนะครับดูตามต้นไม้บริเวณโรงเรียนนะครับตอนนี้เพื่อป้องกันการหลบหนีนะครับจะเสพติดไม่ค่อยตรวจไอพีตอนนี้แต่ผู้ใหญ่ฟังที่คนบอกสถานการณ์ตอนนี้คือห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ของโรงเรียนบ้านขอทุ่งนะครับตอนนี้เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืนนะครับแต่ไม่ทราบจำนวนกระสุนนะครับจากได้มีการสอบถามกับคณะครูและอาลงนะครับได้ความว่านะครับอาจจะเป็นปมชู้สาวก็ได้นะครับจนทำให้เกิดเหตุคนร้ายได้ก่อเหตุขึ้นนะครับตอนนี้ทางเราได้มีการซุ่มกันอยู่นะครับแล้วได้ให้ญาติเข้าไปไกลเกลี่ยนะครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับปลอดภัยทุกคนอยู่นะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่อย่างใดนะครับนี่คือทางเจ้าที่จากพยัคฆ์ภูมิพิสัยนะสารวัตรอะไรเนี่ย ผมลืมชื่อสารวัตรสู่อะไรนี่แหละ คนภาคลืมชื่อนะอันนี้ผมก็ได้มีการซุ่มครับและคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ได้ระงับเหตุความรุนแรงไว้ได้เรียบร้อยแล้วครับป้านี่แล้วก็เด็กน้อยน้องดีไม่เต็มตอนนี้เหลือแต่แค่ทางคือว่ามันเด็กแล้วมันอยู่มันไหลเกลี้ยกล่อมนะครับให้คนร้ายยอมมอบตัวนะครับตกตะลึงอ่ะเพื่อไม่ได้เกิดเหตุความรุนแรงนะครับยังการไกลเกลี่ยตรงนี้ตอนนี้ยังครับยังจับไม่ได้นะครับกำลังไกลเกลี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงครับ
คือเราต้องทำตามขั้นตอนนะครับก่อนที่ว่าจะเกิดการเข้าไปชาร์จนะครับให้ชุดปฏิบัติการเข้าไปชาร์จนะครับต้องใช้วิธีการไก่เกี่ยก่อนนะครับเพื่อยอมให้คนร้ายมอบตัวนะครับก่อนที่จะมีขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ได้นำนักเรียนและคณะครูออกนอกพื้นที่เขตโรงเรียนแล้วเรียบร้อยนะครับพอดีไม่ลืมเอาอุปกรณ์กล้องสองทางไกลแล้วก็ขากล้องมานะทีนี้ตอนนี้ปลอดภัยนะครับควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว1ขั้นนะครับขณะนี้คนติดตามเยอะมากนะครับแล้วผมก็จะเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ๆและรายงานผลเป็นระยะนะครับเขาไม่ได้สอบคนร้ายหรือว่าเขาต้องการอะไรบ้างตอนนี้ต้องเกี่ยในทรงนี้นะตอนนี้รถมูลนิธินะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เตรียมพร้อมนะครับกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้รายงานล่าสุดนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนี่คือเสียงการไก่เกี่ยนะครับเพราะว่าคนร้ายได้อยู่ทางชั้น2นะครับไม่สามารถเข้าไป อยู่ในระยะใกล้นะครับเพราะว่ามันอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้นะครับจึงได้อยู่ในระยะที่ห่างครับเอาชุดปลดคลองมาใครไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปต้องพร้อมนั่งครับมันนั่งไม่ได้ครับนั่งบ่ได้สถานการณ์ยังที่นั่งบ่ได้ครับเดี๋ยวเกิดหมอบประท่านครับนี่เราได้เตรียมซุ้มหลังต้นไม้นะครับอันนี้คือสถานการณ์จริงนะครับมันมีตัวประกันถ้ามันอยู่คนเดียวแอบไปแล้วล่ะครับคือต้องเอาเจรจานานที่สุดเท่าที่จะนานได้มันผูกมันพังแล้วครับประตูบ้านแต่ข้างหนึ่งมันมีประตูเหล็กอยู่ข้างในนั่นใครเนี่ยผู้กองเหรอผู้กองหรือผู้กำกับไม่ใช่ผู้กำกับหรอกเนี่ยอ
ต้องรอลุ้นนะครับว่าเบื้องต้นนะครับที่มีการไก่เกลี่ยนะครับทางคนร้ายจะยอมใจอ่อนลงมาหรือเปล่านะครับมีอยู่2ทางนะครับคือจะทำให้อารมณ์ร้อนขึ้นกับทำให้อาการนะครับเย็นลงนะครับตอนนี้น่าจะไก่เกลี่ยได้แล้วนะครับครับได้ลมแล้วครับตอนนี้มีทางเจ้าที่ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับตอนนี้อาจจะได้ปิดไลท์นะครับได้ปิดไลท์นะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางคนร้ายได้มาลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่าจับกุมเขาปล่อยอันนั้นปล่อยตัวประกันเหรอครับทางอันนี้ได้ปล่อยตัวประกันมาแล้วนะครับทางคนร้ายเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมครับครับผมเป็นพอวันเพ็ญนะครับพอครูเพ็ญเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดเขาไปได้บ่ไก่ไก่ลงมาเลยครับลงมาเลยครับเอาลงมาเขาไปหาลูกครับเดี๋ยวเอาไปผุนวันใจเย็นครับครับผมครับขอยางออมไปประตูหน้าครับนู้นนู้นนู้นอยู่ฝั่งนู้นเลยครับไปฝั่งนู้นเลยครับไปฝั่งนู้นเลยอยู่ฝั่งนู้นเลยเอาพ่อเมียมาทำให้คนร้ายเดือดขึ้นอีกไม่ไหวนะไม่เขาปล่อยแล้วปล่อยตัวลงมาแล้วปล่อยตัวประกันออกบอครับมันรถมันจอดซุ่มมีอยู่หน้าตอนนี้ปล่อยตัวประกันออกแล้วนะครับเป็นรถตอนนี้ผมก็อยู่กับทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนั้นมันเป็นรถเซฟรถเล็กมันจอดอยู่หน้าดูท่าทางนั่นต้นแบบง่วงแม่ที่ประทรงป้ายทะเบียนมุ้ยรับมาท่านอันนี้ชุดคอมมานโดนะครับแล้วก็ชุดปืนไกลนะครับได้เตรียมพร้อมนะครับเตรียมไปทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบอาวุธปืนของคนร้ายนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนะผมจะลงไลท์แล้วนะครับเพราะว่าทางตัวประกันได้มาแล้วนะครับได้ลงมาแล้วนะครับคือณเวลานี้คือต้องรักษาชีวิตนะครับทุกชีวิตนะครับแต่ยังไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะครับเหตุคนร้ายครับเข้าบุกยิงที่บ้านขอทุ่งและจับครูเป็นตัวประกันครับตอนนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้แล้วนะครับให้สบายใจได้นะครับผู้ติดตามผู้รับชมอยู่นะครับบ้านนี้ยังอ่ะอันนี้ปมยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับอาจจะเป็นปมสามเศร้านะครับปมสามเศร้าตอนนี้ก็อยู่กับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ด้วยมาดูดีอะไรวะ
ตัวนี้มันก็ต้องรักษาชีวิตไว้ทุกชีวิตนะครับเหตุคนร้ายนะครับเข้าบุกยิงที่โรงเรียนบ้านเขาทุ่งครับคนร้ายลงมายังครับเป็นปมแค้นนะครับปมรักนะครับอาจจะเป็นปมรักฝังแค้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ทราบปมที่แน่ชัดนะครับเพราะว่ายังไม่มีสามารถสอบถามทางตัวประกันได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์จริงอยู่นะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถอยู่ในชั้นสอบนะครับไม่สามารถบอกอะไรได้แน่ชัดนะครับเพราะว่ามันจะเป็น อาจจะเป็นทำให้การสื่อสารและการให้ข่าวผิดนะครับผมก็ยังจะไม่บอกปมตัวนี้นะครับและก็ข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้คือสิ่งที่หวังคือช่วยตัวประกันออกมาได้แล้วคือตอนนี้เหลือแค่ควบคุมคนร้ายให้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับตามที่รับทราบมามีคนร้ายมา2คนนะครับตอนนี้สารวัตรสวิตน่าจะ ออกไปด้านนอกก่อนแล้วนะครับเพื่อจะเข้าไปการสอบจากตัวประกันนะครับเพื่อหาปมนะครับเพื่อหาข้อที่จะทำให้คนร้ายนะครับยอมมอบตัวนะครับโดยไม่เกิดเหตุรุนแรงนะครับเนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืนนะครับใช่ครับยายตอนนี้คนร้ายเข้ามาที่โรงเรียนครับตอนนี้ช่วยเหลือตัวประกันได้แล้วครับตอนนี้ช่วยเหลือเด็กออกมานอกโรงเรียนได้หมดแล้วนะครับกับคณะครูนะครับและตอนนี้ช่วยเหลือตัวประกันได้แล้วครับคือถ้าผมไลฟ์สดนี่จะไม่มีรูปนะครับถ้าผมไม่ได้ไลฟ์สดก็จะมีรูปนะครับคือก่อนที่จะจับตัวคนร้ายได้ตอนนี้ผมก็ว่าจะลงไลฟ์ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ากำลังเตรียมพร้อมที่จะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เจ้าที่กำลังจะไปปฏิบัติงานนะครับพ
พราะเราได้ช่วยตัวประกันมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตลงไลน์เนาะมันจะไปเป็น